ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโมโนแม็กเนี่ยเขามีการจัดงานแถลงข่าวเฉลิมฉลองพาทุกคนมาร่วมปาร์ตี้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ภายใต้ชื่องาน Welcome to Hangout นะครับ wow. ที่วาระเวลาชื่อวาระเวลาการ์เด้นฮอลล์นะครับเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการด้านผู้กำกับของเรื่องพี่ออฟพงษ์พัฒน์วัชรบรรจงของเราก็นำทีมนักแสดงมาร่วมกันอย่างคึกคืนสวยทุกคนเลยอ่ะนะครับไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับนี่นะครับแล้วก็งานก็เปิดด้วยนักร้องสาวโรสสิรินทิพย์มาโชว์เพลงภาพรวงเพลงประกอบซีรีส์นะครับเพลงพร้อมมากพร้อมมากจากนั้นก็พี่ใหญ่แห่งแก๊งแฮงเอาท์ขอฟังหน่อยสิขอฟังคุณรสหน่อยพี่บอสเพลงเพราะจังเลยอ่ะพี่พลนะเพลงเพราะแล้วก็มีการปรากฏตัวของนักแสดงนะครับรวบรวมถึงพระเอกด้วยอย่างโอมอัชชาและก็เป็กเจมนัทนะนักแสดงชายในร่วมนี้ก็มาร่วมงานกันคุณเป็กเปรมเขาเล่นเรื่องนี้ด้วยหรอใช่นอกจากนี้ยังมีใครนะแอปทักษอรอุ้มลักษณาก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับภายในงานยังมีผู้บริหารบริษัทโมโนแม็กโมโนเน็กจำกัดนะครับนำโดยคุณปฐมพงศ์ศิรชัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับคุณธัญญาวชิรวรรณจงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิตนะครับคุณยิ่งยศปัญญารองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการนะครับคุณหทัยทิพย์หมัดจุ้ยนะครับผู้อำนวยการธุรกิจดูหนังออนไลน์บริษัทโมโนสตรีมมิ่งจำกัดนะครับพร้อมด้วยผู้จัดและทีมงานมาร่วมงานกันอย่างเป็นกันเองสำหรับซีรีส์เปิดรักปมลวงนะคะแฮงเอาท์นะเป็นพล็อตเรื่องของคุณแดงธัญญานะคะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสาว5คนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไปคนละแบบนะโดยทั้ง5คนจะมาพบกันเพื่อแฮงเอาท์พูดคุยแลกเปลี่ยนสารทุกข์สุขดิบเรื่องราวชีวิตให้แก่กันเสมอจะแซ่บขนาดไหนติดตามชมได้ที่โมโนแม็กค่ะ